ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเกี่ยวกับเกร็ดของเส้นหัวใจที่จะนำเสนอก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับทีนี้ดูในเส้นหัวใจในรูปแบบที่2ซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยมันจะต่างกับรูปแบบแรกอย่างสิ้นเชิงแบบแรกอย่างที่บอกว่ามีความเป็นผู้นำใช่ไหมจริงจังมีความเด็ดขาดแต่แบบที่2นี่จะออกแนวโหยหาโหยหาความรักความเข้าใจหาความรักความเมตตาความรักแท้ความรักจากเธออยู่ไหนเนี่ยจะออกแนวอารมณ์แบบนี้คือการที่มันแตกเป็นเกาะเป็นซ้อนๆเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นด้านความรักมันมักจะไม่ค่อยสมหวังมักจะไม่เป็นไปตามที่เจ้าตัวคาดหวังเลยเส้นแบบนี้อย่าไปคาดหวังอะไรกับความรักจีบใครก็ไม่ได้ด้วยถ้าจะเป็นฝ่ายแนวรุกบุกจีบเนี่ยจะไม่ว่าหญิงหรือชายสุดท้ายก็ต้องแห้วเหมือนเดิมถ้าเป็นในมือผู้ชายจะไปจีบสาวนี่รับรองว่าถูกเทอย่างเดียวนะครับไม่สมหวังสักลายสุดท้ายก็เป็นแค่ของเล่นหรือไม้ประดับชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละแต่บุคคลที่มีเส้นแบบนี้อย่างที่บอกว่าเขาต้องการความรักความใส่ใจการดูแลเทคแคร์แต่คำว่าใส่ใจดูแลเทคแคร์นี่มันไม่ใช่แบบตัวเองอยู่ที่ไหนคิดถึงจังเลยอันไอ้แบบนั้นน่ะมันแม่มันเขาไม่ตอแหลขนาดนั้นนะครับไอ้ลักษณะเส้นแบบนี้นะแค่ต้องการว่าเฮ้ยคุยกับกูหน่อยกูเป็นแฟนมึงนะอารมณ์แบบนี้เนี่ยเวลาทักไปก็ให้ตอบกลับมาหน่อยเนี่ยอารมณ์แบบนี้แค่นั้นคือใส่ใจหน่อยเวลาพูดเวลาถามเวลาเป็นอะไรอารมณ์แบบไหนเหงาหงอยแบบนี้ก็ให้ถามเขาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ไอ้ประเภทมาประจบประแจงฉอละอ้อซ้อเอาใจทั้งวีทั้งวันเขาก็ไม่เอาแบบนั้นหรอกนะถ้าแบบนั้นมันก็ไม่เขาก็ไม่เอาขนาดนั้นหรอกเนี่ยเส้นแบบนี้นะมันต้องดึงอารมณ์ความรู้สึกของเส้นแต่ละเส้นออกมาใช้เป็นนะครับมันถึงจะเข้าใจบอกอะไรไปมันไม่มีคำว่าผิดล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตรงกันข้ามการที่มีโป่งๆในจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนี่มันก็ดันกับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างที่ว่าแหละมันเหินห่างมันจะเอาอกเอาใจทำท่าดูดีเฉพาะช่วงแรกๆที่คบกันนั่นแหละพอสนิทกันไปสักพักนึงหรือได้กันเนี่ยเอาละทีนี้ออกไลน์เลยทีนี้นะไอ้ผู้ชายจะออกลายเลยล่ะนะมันก็จะอยู่ในมืออีกมือชายมันก็จะออกลายเหินห่างแล้วโทรถามนิดนิดเดี๋ยวหน่อยทักไปเนี่ยมันจะทักอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดีแต่ช่วงแรกๆมันจะโทรอะไรนักหนาวะมันจะออกเนี่ยอารมณ์แบบนี้ใส่กันทันทีหัวใจแบบนี้จะว่าคาดหวังอะไรไม่ได้ไงถึงบอกว่าสุดท้ายมันก็จะเลิกกันเพียงแต่ว่าอารมณ์ของเส้นแบบนี้เนี่ยมันจะต่างกับมือแรกที่นำเสนอเนี่ยดูมือข้างขวาเนี่ยเส้นมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแนวเส้นในมือข้างขวาเนี่ยแนวเส้นมันเป็นกรอบเหมือนกันแต่มันจะเป็นเส้นซ้อนๆลงซ้อนเนี่ยมันคือหวั่นไหวนะในการกระทำเนี่ยหวั่นไหวไม่กล้าตัดสินใจหรอกคิดได้แต่คิดอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละน่าสงสารนะคนที่เป็นลักษณะเส้นแบบนี้นะถ้าคุณมีแฟนเส้นแบบนี้คุณโชคดีอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณโชคดีอย่างหนึ่งถ้าคุณได้มีแฟนแบบนี้เส้นแบบนี้นะคือเขาจะซื่อสัตย์กับคุณอยู่นะเขาจะซื่อสัตย์กับคุณตราบเท่าที่คุณไม่นอกใจเขาตราบเท่าที่คุณไม่ทำอะไรผิดใจเขาเนี่ยเขาจะจงรักภักดีต่อคุณคนเดียวรับรองไม่นอกใจแต่ถ้าคุณทำอะไรที่มันออกแนวส่อแสดงว่านอกใจแล้วก็อันนี้พอรู้เนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะทีนี้เหมือนกันนะตัดได้เหมือนกันนะการที่มันเป็นเส้นซ้อนนี่ถ้าเคยอกหักผิดหวังมาสักครั้งสองครั้งเนี่ยจะกลัวความรักเนี่ยมันจะออกในอารมณ์กลัวไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจต่อให้ดูดีแค่ไหนพูดอะไรแค่ไหนเนี่ยเขาจะออกแนวเก็บอาการเก็บอาการเก็บความรู้สึกไว้ก่อนนะคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะคนที่มีเส้นแบบนี้อย่าคิดไปจีบใครเด็ดขาดคุณจะได้กินแต่แห้วจงอยู่เฉยๆทำตัวให้สวยรวยเข้าไว้งานดีเข้าไว้แล้วรอให้มันวิ่งเข้ามาหาเองแล้วเลือกเอาทีนี้แต่มันมีต้นหนีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะไอ้คนที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยทั้งมือซ้ายมือขวาเกาะโป่งๆนี่มันมักจะเจอประเภทแฟนชาวบ้านนะมาจีบด้วยนะอันเนี้ยต้องระวังให้ดีไอ้แฟนชาวบ้านผัวคนอื่นเนี่ยนะมักจะมาด้วยเสมอมันก็ไม่รู้เป็นไงจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงแนวย้อนอดีตลงไปตามแนวพุทธศาสนาเรียกว่ามีกรรมเรื่องคู่
นะมีกรรมเรื่องคู่วิธีแก้มันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าผมต้องแนะนำส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าไปเจอก็คือประเภทว่าปกปิดไอ้พวกประเภทปกปิดมาจีบเนี่ยมันจะเอาใจเก่งพวกนี้จะเอาใจเก่งจะเสร็จไอ้พวกอย่างนั้นแหละในเมื่อแบบนี้มักจะไปเสียรู้คนที่มีคู่มีแฟนมาก่อนไงเพราะว่าหัวใจมันบอกแล้วว่าต้องการความรักความใส่ใจอันนี้ก็เรียกว่ามันก็ต้องมีการรู้จักสังเกตเอาเองด้วยเหมือนกันนะครับกรรมเรื่องคู่นะเป็นแบบนี้เรามีกรรมเรื่องคู่หาคู่แท้ได้ยากมากๆนะครับคู่จริงๆมันต้องแบบไหนจะเป็นคนที่เจ้าตัวไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกรักแต่เขามารักมาชอบนะแต่เขามารักมาชอบอย่างหมดหัวหมดใจหมดทุ่มเทเนี่ยอะไรอย่างนั้นน่ะแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกชอบเลยเพราะอาจจะอายุมากกว่าแก่กว่ามีอะไรที่มันในร่างกายที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกชะตานะมองดูแล้วมันไม่ถูกตาต้องใจเจ้าของมือเนี่ยมันก็เลยจะออกแนวไม่สมหวังอ่ะเพราะการที่เส้นมันโป่งๆเนี่ยผมที่บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นความรักที่ไม่สมหวังคาดหวังสูงก็ไม่ได้นะครับต่อให้สวยปานนางฟ้างามดั่งเทพธิดามาดินนะใครที่มีเส้นหัวใจแบบนี้นะไม่จะคุณลุนช่องเอ้ยผิดหวังเหมือนเดิมมาแหละมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะมันเจ้าสิงามปานนางฟ้าปานใดเจ้าก็ถูกหลอกคือเก่าแหละนะเว้นแต่ว่าเจ้าที่พ่อใจพึ่งพ่อใจเขาหลอกเต็มใจให้หลอกรู้ก็รู้อยู่ดอกว่าเขามีผัวมีลูกมีเมียแต่มันฐานะดีกูก็เอาว่าเนี่ยมันจะออกแนวอย่างนั้นดิถ้าเต็มใจนะมันจะได้เป็นแบบนั้นแหละจึงให้ชื่อว่าเป็นเส้นหัวใจคาดหวังกับความรักไปได้นะครับเป็นหัวใจที่ต้องการความรักความใส่ใจก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ในเส้นหัวใจ2รูปแบบนี้ก็พอนะครับแต่แค่จุดนี้จุดเดียวมันก็เป๊ะแล้วล่ะนะมันก็ดึงเอาความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้าของมือเนี่ยบอกถึงแนวทางการคิดความต้องการของเขาได้ถูกแล้วนะครับก็เอา2เส้นนะครับวันนี้เอาแค่2เส้นหัวใจ2รูปแบบนะครับ